ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้เนี่ยดัชนีก็เริ่มมีการสัญญาณว่าจะพักตัวแล้วนะคะหลังจากที่เดินหน้ามา 2-3 วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงมาปิดในระดับเกือบจะต่ำสุดของวันนะคะขณะที่เครื่องมือ RSI กับ Modify เนี่ยถึงจะยังให้ค่าสัญญาณบวกอยู่นะคะแต่ว่าตัว Modify เนี่ยเริ่มเข้าเขต Overbought แล้วนะคะขณะที่ MACD เนี่ยก็อยู่เหนือ Zero Line ได้แต่ก็ยังไม่ได้ตัดขึ้นจาก Signal Line ก็คือยังไม่มีสัญญาณซื้อในระยะกลางนะคะแล้วก็ยังพบสัญญาณขายในกราฟ Intraday นะคะก็คือ60แล้วก็120นาทีอีกนะคะแนวโน้มวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไปจนถึงไซด์เวย์ดาวนะคะโดยที่มีแนวต้านอยู่1058แล้วก็แนวรับเนี่ยประมาณ1047ถึง1044ค่ะรายตัววันนี้นะคะมีตัวแรกเป็นตัว Dtac นะคะก็หลังจากที่ราคาลงมายืนอยู่บนเส้น EMA 200วันได้พักนึงนะคะจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยตัว Modify เข้ามาอยู่ในเขต Oversold แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มวกตัวกลับขึ้นมานะคะเริ่มที่จะส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งนึงนะคะเราก็เลยแนะนำซื้อ Dtac นะคะโดยที่มีแนวรับที่70บาทแนวต้านนะคะ76แล้วก็ Cut Loss ที่68ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Earth นะคะ Earth นี่ก็ทรงตัวอยู่ 3-4 วันนะคะเป็นการพักตัวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกระชากขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเริ่มให้สัญญาณบวกขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อวานก็เริ่มมีวอลุ่มกลับเข้ามาก็คิดว่าน่าจะได้เวลาเดินหน้าต่อแล้วนะคะหลังจากที่พักตัวไปแนวรับก็จะอยู่ที่ 3.90 แนวต้าน 4.20 แล้วก็คัทลอสที่ 4.80 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Home Pro นะคะตัวนี้ก็เป็น Long Term Uptrend เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงล่าสุดเนี่ยระยะสั้นเนี่ยพักตัวไปค่อนข้างนานพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเริ่มเดินหน้าได้นะคะมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็แรงซื้อค่อนข้างหนาแน่นนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบยังกรอบบนของ Trend Line ที่ประมาณ 12.50 ได้นะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่ 11.20 ถึง 11 บาทแล้วก็ Cut Loss ที่ 10.80 ค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัวที่แนะนำขายนะคะก็คือไรมอนนะคะจะเห็นว่าราคาก่อนหน้านี้ขึ้นมาติดต่อกันหลายวันนะคะเริ่มที่จะมีอาการติดแล้วนะคะคิดว่าไม่น่าจะผ่านแนวต้านเดิมที่1.34 บาทนะคะซึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยตัวกราฟมีโอกาสที่จะทำรูปแบบดับเบิลท็อปนะคะก็อาจจะมีผลให้ปรับตัวลงแรงได้นะคะเราก็เลยแนะนำขายไรมอนนะคะโดยที่มองแนวต้านไว้ที่เดิมคือ1.34 แล้วก็ถ้าจะลงมารับใหม่เนี่ยรอดูแถวๆสัก1.18 นะคะจุดคัทลอสก็จะอยู่ที่1.15 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ